วันนี้นะคะมาใส่นะคะก็จะไปไม่ใช่เที่ยวสิไม่ใช่เที่ยวไปวิ่งนะคะเพราะว่าไปเดินเล่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าใส่จะไปวิ่งนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะภาษาไทยก็จะถึงสปอร์ตเดย์แล้วนะคะวันสปอร์ตเดย์ก็คือแค่กีฬาสีนั่นเองค่ะแล้วไม่ใช่ว่าเราเมื่อกี้วิ่งแล้วมาหายเลยหน้าหนานะคะส่วนหน้าตรงนี้นะคะมันหน้ามันจะเปลี่ยนเลยนะคะคือมันจะไม่มีหญ้าเลยตรงนี้นะคะผู้ใหญ่นะคะเคยมาเล่นหิมะด้วยตอนที่หิมะมันเยอะๆคือหญ้ามันหายไปหมดเลยแล้วหิมะก็สูงๆนุ่มๆนะคะผู้ใหญ่ก็เล่นสบายอัพปีคอร์ดนั่นเองค่ะก็ผู้ชายนะคะช่วงหน้าแถวๆนั้นนะคะผู้ชายจะได้กินต้นแอปปีคอร์ดซึ่งมันจะคล้ายๆอะไรนึกถึงของที่กินแล้วมันจะผัดฝาลิ้นกินกับน้ำปลาอะไรเงี้ยแล้วมันจะอร่อยอ่ะผู้ชายก็ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นเชอร์รี่นะคะที่อร่อยมากๆเลยผู้ชายก็ไปกินนะคะแต่ต้องระวังหนึ่งอย่างนะคะหนอนนะคะจะอย่ากินหนอนเข้าไปนะคะก็เดี๋ยวต้องรอให้มันสุกเป็นแดงๆเดี๋ยวจะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นต้นแอปริคอตนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากลูกซึ่งมันอร่อยมากจริงๆเอิ่มดูถ้าให้หนูนะหนูอยากได้อันนี้ค่ะนี่นะคะคุณแม่ขอแนะนำเลยหลักแม่ตอนนี้นะคะผู้ใส่นะคะก็ถึงหน้าถ้ำแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ที่ผู้ใส่เป็นสถานที่ที่ผู้ใส่นะคะกับพ่อคุณนะคะจะมาเล่นสเลดกันนั่นเองค่ะคนไทยเขากินไปแล้วก็อร่อยมากกินได้นี่เตานี่นะคะดอกแครนี่มันจะน่ารักน่ารักแบบนี้ชิชุ่มกินตายไหมไม่ตายค่ะไม่ตายแน่นอนไม่ตายนะคะเพราะว่ามีคนเขากินไปแล้วมันไม่ตายค่ะยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายยังไม่ตายนะคะยังไม่ตายนี่มันไปไหนแล้วนี่คือการปีนต้นไม้นะคะแบบคนปีนต้นไม้ไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยปีนอ่ะเคยปีนอยู่แต่ไม่เก่งทำไงต่อเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่โอเค